่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน3จาก17คำถวายโอวาทแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่3เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งรัชสมัยแผ่นดินใหม่ขึ้นสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งคำถวายโอวาทนี้เปรียบเสมือนคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับองค์พระมหากษัตริย์แนวรัชการใหม่ซึ่งคำถวายโอวาทนี้แสดงถึงเรื่องราวของยุคสมัยและยังแฝงด้วยวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลหลักการทางศาสนาซึ่งเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลที่พูดถึงบริบททางสังคมในอดีตที่น่าสนใจโดยมีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางช่องคณะแล็บจึงจะขอรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้มานำเสนอดังนี้คำถวายโอวาทสันนิษฐานว่าเป็นของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทีจะนิ่งอยู่ไม่ได้คิดการฉลองพระเดชพระคุณที่จะให้พระเกียรติยศเจริญขึ้นเป็นที่สรรเสริญแก่ชาวสยามและชาวต่างประเทศให้รู้พระเดชพระคุณจึงทำเป็นเรื่องราวในการที่ข้าพระพุทธเจ้าหวังมีอยู่หลายอย่างจะต้องจัดการใหม่ให้แผ่นดินเรียบร้อยการที่จะกราบทูลนี้จะผิดพลั้งเหลือเกินประการใดขอพระราชทานโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าตอนที่3ข้อที่9ภาษีอากรสิ่งไรเป็นความเดือดร้อนแก่ราษฎรอยู่ก็จะต้องลดหย่อนผ่อนเลิกเสียบ้างเหมือน1ภาษีสุกรแต่ก่อนพิกะเรียก12ชัก1คิดเป็นราคาสุกรใหญ่ก็เป็นภาษีตัวละ1บาทสุกรเล็กก็เป็นภาษีตังละ3สลึงเดี๋ยวนี้เจ้าภาษีเรียกเอาตัวละ2บาท2สลึงเสมอกันจีนผู้ค้าสุกรขายก็ขายสุกรแพงขึ้นคิดเอาแก่เนื้อคนรับประทานคนรับประทานก็ต้องรับประทานของแพงก็เป็นความเดือดร้อนอย่างหนึ่งและเจ้าภาษีผูกช่วงไปหัวเมืองไปค้าสุกรขายแต่เพียงผู้เดียวผู้อื่นจะเสียภาษีให้จะขอค่าบ้างก็ไม่ได้คิดซื้อขายเอากำไรมากขึ้นทำให้ผิดท้องตราไปต่างๆผู้ใดจะว่ากล่าวก็ไม่ได้ประการหนึ่งอากรน้ำเรียกค่าเครื่องมือละเอียดทุกสิ่งจนฉันไม่มีเครื่องมือไปจับปลาในหนองก็ต้องเสียเงินค่าเครื่องมือจับปลาคนละ1บาทก็เป็นความเดือดร้อนของราษฎรอย่างหนึ่งถ้าจะโปรดให้เป็นความเย็นขึ้นแล้วก็เรียกเอาค่าเครื่องมือแต่สิ่งที่ใหญ่ๆที่ชาวประมงทำเป็นสินค้าซื้อขายเป็นอาณาประโยชน์อย่างนี้ก็ควรจะเรียกซึ่งชาวบ้านไร่หาเลี้ยงชีวิตเป็นธรรมดาของชาวบ้านนอกไม่เป็นการสินค้าโปรดพระราชทานยกเสียก็จะเป็นความเย็นใจขึ้นได้มากและภาษีอากรอื่นๆที่เป็นการหยุกหยิกรังควานยังมีอีกหลายสิ่งจะพรรณนากราบบังคมทูลก็จะยืดยาวนักทรงพระราชดำริตรีตรองก็จะเห็นการตลอดข้อที่10ราษฎรถวายฎีกากล่าวโทษเจ้าภาษีอากรว่าช่อข่มเหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ประทานฎีกาไปให้เจ้าจำนวนชำระเจ้าจำนวนกับเจ้าภาษีก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันราษฎรที่มาร้องไม่ได้ชนะสักเรื่องหนึ่งจนเบื่อเข้ามาร้องทุกข์สู้ทนเสียให้เจ้าภาษีดีกว่าความที่มาร้องนั้นก็เงียบไปก็เข้าพระทัยเสียว่าเป็นการเย็นอยู่แล้วไม่ได้ทราบถึงการข้างนอกว่าเป็นอย่างไรและคำถวายโอวาทแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อที่11ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าราษฎรจะมีความทุกข์ร้อนอย่างไรก็โปรดให้มาร้องถวายฎีกาจะผิดชอบอย่างไรมิได้เอาโทษโดยทรงพระมหากรุณาเมตตาแก่ราษฎร
จะมิให้ผู้ใดข่มเหงเบียดเบียนราษฎรได้การก็ได้หาอย่างพระราชประสงค์ไม่เพราะโปรดยกโทษเสียถึงจะเอาเท็จมากล่าวก็ไม่มีโทษคนพาลจึงกำเริบผู้ที่มีความทุกข์ร้อนเข้ามาร้องโดยจริงก็มีผู้ที่เป็นคนพาลเห็นความจะแพ้ก็แก้ไขกล่าวโทษลูกขุนตุลาการให้เป็นความฎีกาขึ้นพอจะได้โยกศาลมาเสียให้พ้นจากตุลาการเดิมก็มีซึ่งการก็ชักช้าไปอีกปี 1-2 ปีไม่แพ้กันลงได้ลากหนามจุกช่องไว้แต่พอให้ยาวไปอย่างนี้ก็มีมากประการหนึ่งชิงชังบุคคลผู้ใดก็ไปจ้างคนเจ้าสำนวนแต่งฎีกาผูกพันกล่าวโทษกันความเล็กน้อยก็ให้เป็นความใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็มีเสียค่าแต่งเรื่องราวฉบับละ 1-5 ตำลึงก็มี7ตำลึงก็มีได้ทราบกล่าวว่าเมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีผู้เข้าร้องถวายฎีกาแล้วให้ลงพระราชอาญาผู้มาร้องเสียก่อน30ทีทุกๆเรื่องเวลาไม่ได้ว่าราชการเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ก็ให้หาท่านเสนาบดีและลูกขุนตุลาการโจทจำเลยเข้ามาพร้อมกันชำระหน้าพระที่นั่งไม่ให้เป็นสมบัติสำนวนเอาแต่ที่จริงถ้าลูกขุนตุลาการทำผิดแก้ไขถ้อยความเขาจริงก็ลงพระราชอาญาเคี่ยนตามโทษแล้วให้ถอดเสียบ้างบางทีก็ให้ส่งไปคุกบ้างคู่ความฝ่ายข้างแพ้ก็ให้ปรับไหมให้แก่ผู้ร้องฎีกาชนะตามรูปความปรับอีกลาหนึ่งที่เขาจะต้องรับพระราชอาญาถูกเคี่ยน30ทีนั้นด้วยซึ่งถ้าผู้ร้องฎีกาเก็บเอาความเท็จมิจริงเข้ามาร้องกล่าวโทษเขาให้พระเจ้าแผ่นดินเสียเวลาราชการให้ขุนเคืองพระราชาฤทัยบางทีก็โปรดให้ตระเวนแล้วส่งไปคุกบางทีตระเวนแล้วให้ประไหมแก่ผู้ชนะซึ่งความฎีกาครั้งนั้นมีจริงมากกว่าเท็จแล้วก็น้อยด้วยครั้งนี้เห็นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมว่าให้หมายประกาศเสียให้รู้ทั่วกันว่าผู้ใดจะร้องฎีกาให้เอาแต่ความจริงเข้ามาร้องและถ้าเอาความเท็จและสำนวนผู้มีปัญญาเข้ามาร้องแล้วจะเอาโทษตามโทษานุโทษผู้แต่งเรื่องราวก็จะเอาโทษด้วยถ้าลูกขุนตลาการพลิกแพลงถ้อยความเขาจริงพิจารณาเป็นสัจจะให้ลงพระราชอาญาตามโทษานุโทษลูกขุนตลาการและผู้มาร้องก็จะได้เกรงพระราชอาญาเข้าและสุดท้ายนี้การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปิดโอกาสให้ข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานราชการแผ่นดินในแผ่นดินก่อนนั้นได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ที่เปรียบเสมือนคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์นั่นเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชฤทัยที่เปิดกว้างและมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นก็เพื่อการพัฒนาสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศและโปรดติดตามคำถวายโอวาทข้ออื่นๆได้ในตอนต่อๆไปโดยจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องคำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ